งานแน่นมากขึ้นเหนือลงใต้ลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือจัดมาเลยค่ะคุณหมอจกรสนุกสนานมากเลยนะคะเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวกันแล้วก็ขึ้นไปทำงานแฟนๆชาวติดฝนทุกคนนะคะอยู่กับฝนชนันทชาติค่ะในรายการติดฝนทุกคนคิดถึงฝนกันไหมคะจริงๆปีนี้ตั้งใจว่าจะอัด YouTube ได้แบบพูดคุยกับทุกคนเยอะๆนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่งานยุ่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะขึ้นเหนือลงใต้ลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือนะคะคือตารางงานแน่นมากซึ่งแบบแฟนๆก็จะถามว่าชนันทชาติทำไมเธอถึงขยันขนาดนี้บริหารเวลายังไงนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่แบบเต็มที่กับทุกอย่างมากๆแล้วก็เป็นคนที่เลิฟความแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตารางงานเนี่ยจัดมาเลยค่ะคุณผจก.เช้าสายบ่ายเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันทร์อีกรอบนึงนะคะคือชอบมากการทำงานเนี่ยงั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้ว่า1วันเนี่ยฝนทำอะไรบ้างนะคะตามติดกันแบบ exclusive สุดๆเลยค่ะถือโอกาสนะคะฤกษ์งามยามดีแบบนี้ขอประกาศข่าวดีสัก1ข่าวดีนั่นก็คือฝนกำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราไปอ่านบทภาพยนตร์ครั้งแรกกับทีมนักแสดงผู้กำกับแล้วก็ทีมเขียนบทค่ะเมานานเดี๋ยวจะไปทำงานสายมาเริ่มแต่งตัวกันเลยค่ะเรามา get ready กันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวัน read to เนี่ยก็จะไม่มีช่างหน้าช่างผมค่ะเราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปเองแบบเบาๆให้ดูสดชื่นเหมือนนอนมา10ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกของฝนในวันนี้นะคะฝนใช้โปรดักต์ตัวนี้เลยค่ะส้มสาย Eye to Face Serum นะคะเป็นแบบ 2-in-1 นะคะเป็นเซรั่มใต้ตาทาหน้าได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะประหยัดเวลามากๆความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีเทคโนโลยีค่ะที่เขาชื่อว่า The Cosmetic Drone นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างการผลิตคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะผิวฟูดูเรียบเนียนนะคะมาเรามาดูเนื้อกันนี่เขาจะเป็นเท็กเจอร์อย่างนี้นะคะมีความแบบดึงดึงดึงไม่เหนียวหน้าเลยค่ะมาลงใต้ตาก่อนปึ๊บแล้วยิ่งฝนเนี่ยเป็นคนที่มีผิวแห้งค่ะการที่ทาเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยทำให้เราเนี่ยผิวสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่งหน้าติดง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พอผิวแข็งแรงเนี่ยพวกสิวผดผื่นมันก็จะมาเยือนน้อยลงค่ะสเต็ปที่2นะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะครีมกันแดดที่ผมจะใช้วันนี้นะคะเป็นของส้มใสค่ะส้มใส2 step UV protection ตัวนี้เนี่ยมี SPF 50 PA บวกนะคะกันได้ทั้งรังสี UVA UVB ค่ะซึ่งบอกแล้วว่าเราเป็นคนแอคทีฟชอบทำอะไรเร็วๆขั้นตอนน้อยๆดังนั้นตัวนี้คือเลิศมากเพราะอะไรคะเพราะเขาสามารถเป็นเมคอัพเบสของเราได้เลยค่ะดูเท็กเจอร์กันว้าวตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่มีความเป็นเนื้อมูสนะคะสามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้เลยทาเลยค่ะเห็นไหมเขาจะมีสีนิดนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวคือทาไปสักพักเนี่ยมันจะเข้ากับผิวค่ะดูออกไหมคะว่าข้างนี้ที่ทาแล้วนะคะผิวจะดูแบบเรียบเนียนฟูขึ้นมาฝั่งนี้ยังแบบมีเงาต่างๆของหน้าฝั่งนี้คือเนียนเลยด้วยเทคโนโลยีต่างๆจอคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะมันมีแสงสีฟ้าค่ะแสงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวทำลายผิวหน้าของเราได้เหมือนกันน่าจะดูหมองนะคะซึ่งโปรดักต์ตัวนี้นะคะสามารถกันแสงโฮไลท์ได้ด้วยโอ้มันเลิศทุกคนตอนนี้ฝนก็ลงเสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าตัวนี้เลิศมากเพราะว่าเป็นเมคอัพเบสในตัวนะคะขั้นตอนต่อไปเดฟก็สามารถลงคอนซีลเลอร์ลงพื้นเบาๆแต่งหน้าได้เลยค่ะช่วยลดขั้นตอนนะคะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าแบบรีบจางอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะคะโปรดักต์ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่เหนียวหน้าเลยค่ะคือมันซึมเข้าผิวนะคะรู้สึกแบบสบายหน้ามากๆค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาแต่งหน้ากันค่ะชานี้เราขอแบบโฟชั่นใสๆก่อนเอาล่ะไปแต่งหน้ากันค่ะลงพื้นสักนิดนึงเพื่อความสดชื่นขึ้นอีก1สเต็ปนะคะเป็นเราใช้งานไปตรงนี้เป็นแค่แบบ1ปั๊มผิวหน้าเราสดใสแล้วอะเราไม่ต้องแบบทำอะไรมากเชื่อไหมว่าจะไม่ลงแป้งขอปัดแก้มเลยง่ายๆกันแบบนี้เป็นแค่จะแบบแทบๆไป
ดลงเซรั่มลงกันแดดนะคะลงรองพื้นแล้วแบบไม่ต้องลงแป้งอ่ะมันก็ไม่เหนียวหน้านะมันสามารถลงอะไรที่เป็นฝุ่นได้เลยอ่ะส่วนพาเลตตานะคะแล้วเรายิ้มนิดนึงให้มันดูมีใต้ตาใช่ไหมคะกดเก้าสีที่เข้มกว่าเนี่ยจุ้งจุ้งใต้ตาไปมันก็จะดูแบบเรามีถุงใต้ตาใช่ไหมคะเราก็เอาสีที่อ่อนกว่าเนี่ยนะเบลนข้างบนส่วนข้างบนนะคะขอเติมกลิตเตอร์ที่มีสีนิดนึงฝนก็จะมาปัดขนตานะคะด้วยความที่เราลิฟขนตามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องดัดเลยแล้วก็เอามาสคาร่าปัดเข้าไปได้เลยปัดตาเสร็จนะคะเอาที่เหลือเนี่ยปัดคิ้วรอดไหมรอดแล้วเนาะโอเคค่ะตอนนี้ฝนก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ขับรถไปทำงานก่อนเจอกันที่ทำงานค่ะร้อยเดินทางมาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการตรวจ ATK กันเรียบร้อยค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องเจอนักแสดงมากมายนะคะก็อาจจะต้องมีการแบบใส่หน้ากากบ้างถอดหน้ากากบ้างเพื่อความปลอดภัยก็ตรวจเข้มอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะทานข้าวกันแล้วก็จะขึ้นไปตามกฎวันนี้แบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆแล้วก็จะได้บทตัวจริงแล้วก็เจอนักแสดงจริงๆทุกคนพร้อมกันครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวกันแล้วก็ขึ้นไปทำงานกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่วันนี้คือทำงาน1วันเต็มๆนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการที่ได้แบบตามติดชีวิตฝนตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยหลายคนคงเห็นแล้วว่าฝนทั้งแต่งหน้าทั้งซักหน้านะคะแต่เพื่อความที่แบบไม่อยากให้ผิวอุดตันนะคะมันสำคัญตั้งแต่เซรั่มที่ใช้บำรุงผิวนะตั้งแต่ครีมกันแดดที่เราเลือกนะคะแล้วก็จะเลือกแบบสิ่งที่ทาไปบนหน้าแล้วไม่เป็นคราบที่แบบทำให้ผิวไม่อุดตันนะคะแต่อีกขั้นตอนนึงที่สำคัญมากๆก็คือการล้างหน้าเองเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ใช้หน้ามาอย่างหนักหน่วงนะคะเราจะมาล้างหน้าแล้วก็เตรียมอาบน้ำนอนพร้อมๆกันเลยวันนี้ผลใช้เป็นสบู่ส้มสายลิควิดโซปค่ะตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีส่วนผสมของไขมันสัตว์นะคะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่อุดตันค่ะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะที่ช่วยแบบผัดเซลล์ผิวฝนจะใช้ Eye Remover นะคะเช็ดตาในส่วนที่แบบล้างออกยากๆก่อนคลีนตาเสร็จแล้วนะคะมาคลีนหน้ากันค่ะฝนใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะมากเลยนะคะสนุกมากเลยตอนตีฟองถ้าไม่กินแบบหอมส้มอ่อนๆ นะคะทุกคนคะตอนนี้ฝนก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะให้ดูผิวใกล้ๆคือล้างแล้วสะอาดมากๆนะคะไม่มีคราบเครื่องสำอางไปอยู่บนหน้าแล้วนะคะและความเลิศก็คือล้างแล้วผิวไม่แห้งตึงเลยค่ะดูดิ
ฝนรู้สึกถึงความไบรท์ขึ้นของหน้าด้วยหน้านิ่มมากๆเลยเอาล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนจะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือนิดนึงเพราะว่าใกล้ช่วงสอบแล้วค่ะสิ้นเดือนเมษาฝนจะสอบอีกแล้วเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะทุกคนส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะ Good night ค่ะบ๊ายบาย